สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสื่อกระแสหลักซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่3ค่ายไม่ใช่3ค่ายดิ3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีรัฐบาลนะครับก็จะมีหลายช่องด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เชียร์พลเอกประยุทธ์เชียร์รัฐบาลก็มีหลายช่องด้วยกันเหมือนกันคำว่าเชียร์กับโจมตีมันก็เชียร์ข้างหนึ่งแล้วก็โจมตีข้างหนึ่งก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกือบทุกช่องทุกฝ่ายแล้วก็มีเป็นกลางๆซึ่งก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองก็จะเป็นพูดข่าวทั่วไปฆ่ากันตายข่มขืนยิงกันตายทำนองนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับก็ต้องฟังสองข่ายส่วนกลางๆก็จะรายงานไปตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรครับปรากฏว่าเมื่อมีกระแสโน้ตอุดมออกมาจริงๆแล้วนะผมจะบอกให้นะว่าจริงๆไม่ได้เห่อเมืองนอกนะไม่ได้เห่อไอ้กันไม่ได้เห่ออังกฤษไม่ได้เห่อยุโรปไม่ได้เห่ออะไรหรอกครับแต่คือไอ้เรื่องราวแบบนี้นะถ้าเป็นพวกต่างประเทศนะพวกนักร้องนักแสดงดาราทั้งหลายนี่แหละเมื่อออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยมักจะได้รับคำชื่นชมเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้กล้าโดยเฉพาะมาโจมตีรัฐบาลถ้าโจมตีประธานาธิบดีเขาโจมตีรัฐบาลเขาก็ถือว่าสุดยอดเลยคือกล้ามากๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการแสดงไม่เกี่ยวอะไรกับภาพยนตร์ละครไม่รู้ฝรั่งมีหรือเปล่าที่เขาเล่นเพราะว่าพวกนี้มันจะดูมันไม่ได้อินกับดาราแต่มันจะดูกับเรื่องนั้นๆที่มันดูมันชมนะครับแล้วก็ดูว่าดารานะมันเล่นกันถึงบทถึงพริกถึงคิงไหมอะไรทำนองนี้แต่นี่โน้ตอุดมตันเกิดเมืองไทยแต่ก็ดีเลยนะถ้าไปเกิดเมืองนอกก็อาจจะไม่ได้เกิดไม่ได้ดังไม่ได้รวยแบบนี้เขาได้เพราะมันยากกว่านี้เยอะแยะแล้วตอนนี้ก็มีทอล์คโชว์เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยในประเทศไทยพวกอาจารย์ต่างๆพวกตลกต่างๆที่เคยออกมาทอล์คโชว์ก็ล้มหายตายจากไปแล้วแล้วก็เอาไปแล้วอย่างอาจารย์เชนอย่างเงี้ยอย่างโย่งเชิญยิ้มอย่างเงี้ยก็เอาไปหมดแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกันแล้วไม่มีใครกล้ามาทอล์คโชว์เพราะมันโคตรยากเลยในการที่จะพูดจาแบบเนี้ยผมจะบอกให้โน้ตอุดมกว่าจะมาพูดให้ผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆฟังเนี่ยนะเขาต้องทำการบ้านมาเป็นปีครับข้อมูลต่างๆไอ้พวกนี้นะมันไปไหนนะมันก็ทำงานไปกินข้าวพอแว็บอะไรสมองก็จดเห็นอะไรมันก็จดไปทำกิจกรรมแว็บมาก็จดอะไรก็จดจดเป็นข้อมูลข้อมูลแล้วก็มาเรียบเรียงร้อยเรียงต่างๆกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าการพูดของโน้ตอุดมนั้นเป็นการคัดกรองเป็นการรังสรรค์เป็นการเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สื่อช่องที่เชียร์รัฐบาลช่องที่เชียร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมาขุดคุยเรื่องของโน้ตส่วนช่องที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็มาชื่นชมยกย่องนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็จะมาคุยว่าเขานำโน้ตอุดมมาขยี้ยังไงเขาโยงไปถึงว่าโน้ตอุดมเคยไปอยู่วัดพระธรรมกายครับไปเลื่อมใสศรัทธาเคยไปร่วมกิจกรรมต่างๆงานที่เป็นงานบุญงานกุศลหรืองานต่างๆโน้ตอุดมนี้จะไปซึมซับแล้วก็ไปอินกับวัดพระธรรมกายผมคนหนึ่งอ่ะที่ก็รู้จักพอจะรู้จักวัดธรรมกายนะครับก็เคยไปสัมผัสคือผมนี่เวลาอยากจะรู้อะไรก็ต้องอยากต้องรู้จริงๆไม่ได้ฟังเขาเล่าผมเข้าไปเลยครับไปนอนมันเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งเขาให้เช่านะอยู่ติดกับรั้ววัดเลยและคอนโดนั้นก็เปิดมีโทรทัศน์ช่องเดียวก็ช่องของวัดธรรมกายแล้วเวลาเขาจะไปทำบุญกันนะเขาก็เข้าแถวไปหยอดตู้ค
คนเขียนเช็ค10ล้านก็เข้าแถวคนหยอดตู้20ก็เข้าแถวเข้าแถวแล้วก็ไปหยอดเป็นระเบียบเรียบร้อยรองเท้าไม่หายอะไรไม่หายนี่อันนี้เป็นแบบข้อดีนะเป็นระเบียบวินัยแต่บางครั้งมันก็อึดอัดเวลาพูดจาอะไรก็เหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะครับพูดแต่สิ่งเรื่องดีๆพูดแต่อะไรดีแต่ดูแล้วมันจิตวิญญาณการพูดคุยสัมผัสมันก็เป็นอีกแบบเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพราะนั้นการที่โน้ตจะไปศรัทธาวัดพระธรรมกายจะไปศรัทธาหลวงพ่อธรรมชโยอันนี้มันเป็นสิทธิส่วนตัวเป็นรสนิยมของเขาเป็นความศรัทธาของเขาแต่สื่อช่องนี้เอามาขยี้โน้ตแล้วก็มาขยี้วัดพระธรรมกายแล้วคุยเรื่องวัดพระธรรมกายยาวเหยียดเลยทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวเลยที่โน้ตไปบูรี่ไปวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็โยงมาถึงคุณทักษิณอีกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะผมไม่เข้าใจการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณโยงไปอีกว่าโน้ตศรัทธาวัดพระธรรมกายคุณทักษิณก็สนับสนุนวัดธรรมกายจับโน้ตกับคุณทักษิณไปเกี่ยวดองกันซะอย่างนั้นล่ะผมดูแล้วมันอนาจใจแล้วก็เห็นใจไอ้คนที่ประกาศข่าวนะเพราะบางทีไอ้พวกนี้มันเขาต้องทำตามสคริปต์มาเขาต้องไอ้บก.ข่าวเขาทำมามันก็ต้องอ่านตามนั้นแล้วมันก็ต้องอินตามนั้นข่าวก็เกียรติธรรมกายมันก็ต้องเกียรติไปด้วยมันคุยถึงธรรมทโยเหมือนกับมารู้จักอย่างนั้นแหละเกียรติโอ้โหเร็วจริงๆมีที่มีอะไรทำนองนี้หรือมาเกียรติคุณทักษิณมันก็จะโอ้โหเกียรติอย่างงู้นอย่างนี้แหละผมก็สงสารนะแต่ไม่เป็นไรเป็นอาชีพเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นอิสระเรายังอยู่ในกรอบกติกาของช่องเขาครับมันก็ไม่เหมือนกับผมเนี่ยผมใหญ่ที่สุดในช่องนี้ผมจะพูดจาปาใสอะไรมันก็ทำได้นะครับแล้วก็ผมพูดได้ทุกเรื่องที่เป็นกระแสนะผมจะพูดถึงคุณประยุทธ์ในทางไม่ดีก็ได้ผมจะพูดถึงคุณทักษิณในทางไม่ดีก็ได้ผมจะพูดถึงพรรคการเมืองเชียร์ฝ่ายค้านก็ได้เชียร์ฝ่ายรัฐบาลก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมเพราะผมทำหน้าที่สื่อมวลชนก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับก็ลองฟังดูตั้งแต่คลิปแรกจนบัดนี้ว่าผมก็เล่นงานทุกกลุ่มทุกช่องที่มันเป็นกระแสก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แทนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นคุณโน้ตอุดมในการพูดที่ด้อยค่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ไปโยงมาอย่างนี้แล้วผมจะบอกให้นะเอากันแฟร์ๆแมนๆเลยนะพวกเรานะผมด้วยและผู้ประกาศข่าวทุกคนนะผู้ประกาศข่าวทุกช่องนะมันดีกันจริงไหมผมถามแบบนี้มันมีการเคยคดโกงเขาไหมเคยทำอะไรไม่ดีไหมเคยมั่วเซ็กไหมเคยไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ตามแต่ใจอารมณ์มั้ยเวลาเมาไปอาละวาดมั้ยไปจีบเมียชาวบ้านมั้ยไปถามหน่อยคนเรามันเป็นประชาชนธรรมดาเราเป็นผู้ประกาศข่าวใช่มั้ยเราเป็นผู้นำเสนอข่าวเราไม่ใช่พระเจ้าอาวาสไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแบบเข่งๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีดีมีเลวทั้งนั้นเวลาเรานำเสนอแต่ละเรื่องแต่เรื่องขอให้นำเสนอในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องจริงของคนคนนั้นอย่าใส่อคติส่วนตัวเข้าไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีพอที่จะไปด่าใครด่าคนนู้นด่าคนนี้ไปด่าวัดพระธรรมกายโดยที่เราไม่รู้เรื่องจากวัดพระธรรมกายเลยไปด่าคุณทักษิณทั้งนั้นเราไม่เคยรู้จักคุณทักษิณเลยเอาตามเนื้อผ้าจะดีที่สุดไอ้เรื่องนี้คือโน้ตอุดมโจมตีพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยมาคุยมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์กันสิ่งที่โน้ตพูดผิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปโยงไปโอ้โหถึงขั้นนั้นดีนะไม่ไปว่าเขาเคยมีแฟนเป็นนางสาวไทยเขาเคยไปยุ่งกับใครมั่งเคยไปทะเลาะกับใครมั่งโอ้แล้วเธอเปิดเปื้อนกันไปหมดเลยผมว่ามันไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้ประกาศข่าวและต่อช่องที่คุณนำเสนอนะครับไม่สนุกหรอกครับอ
อย่าเอาโน้ตอุดมแล้วมาหาเรื่องด่าคุณทักษิณหาเรื่องด่าหลวงพ่อธรรมชโยมันคนละเรื่องกันนะครับผมจะบอกให้แล้วก็กฎหมายเขาทำตามเรียบร้อยไปแล้วหลวงพ่อท่านก็หนีไปแล้วหายตัวไปแล้วคงไปอยู่บนสวรรค์แล้วแหละไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วแต่วัดธรรมกายก็ยังอยู่แล้วก็มีกฎกติกาที่ต้องไปดูแลเขาอยู่ถ้าเขาทำผิดก็ยุบวัดไปเท่านั้นเองอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาย้อนมาพูดในความที่เกลียดหลวงพ่อธรรมชโยเกลียดคุณทักษิณอันนี้มันไม่โอหรอกมันไม่สนุกหรอกนะช่องนั้นก็อย่าทำเลยมันเป็นการด้อยค่าอาชีพสื่อมวลชนอย่างพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามรายของผมถ้าท่านเข้าบุญในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็ชื่นชมมาถ้าไม่ชอบเกลียดก็ติมาผมก็จะรับฟังครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ดีวะบางครั้งเราก็พลาดเลยในการพูดเรื่องราวเหล่านี้บางครั้งเราก็มันต้องปรับเปลี่ยนเว้ยก็ทำนองนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยทุกคำติและคำชมนะครับถ้าจะสนับสนุนผมนะครับช่องผมก็ซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจพลเดชวิสัยแพ็กเกจของผมไม่เหมือนใครในประเทศไทยนะในเรื่องกล้วยตากอ่ะผมว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับคือใส่ซองอย่างดีแล้วก็หยิบกินได้เลยโดยที่ไม่เปื้อนมือแล้วกล้วยตากนี่หวานธรรมชาติตากแดดที่บางกระทุ่มครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมนะครับผมสร้างที่พิษโลกวัดราชบูรณะบริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐาน29ธันวาคมนี้เสร็จปีนี้29มกราคมปีหน้าทำพิธีบวงสรวงอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยก็ไก่รอเรือสดีช่อช้างครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมบ้านบางหลังนี่โยตามน้ำเลยก็ต้องรื้อแล้วก็สร้างใหม่บางหลังก็หายไปหมดเลยอุปกรณ์ขนไม่ทันครับตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์มันขั้นมาถึงชั้นวางโทรทัศน์เลยโอ้ก็แบบน่าเสียใจแทนจริงๆครับก็ต้องสู้ต่อไปครับเดี๋ยวรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลต่างๆก็จะต้องระดมกันไปช่วยเยียวยาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี